วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อด้วยรถใหม่ป้ายแดงนางเอกสาวที่ชั่วโมงนี้ความดังต้องยกให้เธอไปเลยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบูลย์ที่ตอนนี้งานวิ่งเข้าใส่จนกลายเป็นนางเอกคิวทองไปแล้วแต่ไม่ว่างานจะเยอะขนาดไหนจะเห็นว่าใบเฟิร์นจะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวอยู่เสมอไม่ว่าจะไปรับประทานอาหารหรือแท็กทีมกันไปเที่ยวต่างประเทศมีภาพน่ารักของครอบครัวมาให้เห็นบ่อยๆล่าสุดในวันเกิดของคุณพ่อใบเฟิร์นได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการถอยรถป้ายแดงให้กับคุณพ่อโดยคุณพ่อได้เขียนเล่าเรื่องราวไว้กับการเซอร์ไพรส์ของลูกสาวใน IG ใบเฟิร์นแดดดี้ครอบครัวใบเฟิร์นเกิดมาจนป่านนี้เพิ่งเข้าใจคำว่าราชรถมาเกยมาตั้งแต่ตี5เลยครับในชุดนอนหน้าสดฟันสดวงเล็บไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันกับของขวัญวันเกิดสุดเซอร์ไพรส์จากลูกสาวยังมึนๆงงๆคุยกับน้องที่มาส่งรถแบบเบลอๆตอนรถสไลด์มาจอดหน้าบ้านยังนึกว่ามีอุบัติเหตุอะไรชื่นชมและประทับใจมากๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ